สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะอากาศหนาวนะคะเพื่อนๆเลยจัดเลยค่ะวันนี้จับฉ่ายนะคะหม้อใหญ่ๆเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะไปดูกันเลยค่ะอร่อยๆนะคะผักนุ่มๆเต้าหู้นิ่มๆเลยนะคะจับฉ่ายนี่ถ้าไม่มีเต้าหู้จะไม่อร่อยเลยนะคะตอนนี้หน้าหนาวแล้วค่ะทำจับฉ่ายร้อนๆทานนะคะพอหน้าหนาววนมานะคะเมนูนี้ก็จัดไปค่ะเต้าหู้ก็เหลืองทองดีแล้วนะคะตัดขึ้นเลยค่ะเหลืองประมาณนี้เลยนะคะใช้ได้แล้วค่ะถ้าเป็นหมู3ชั้นนะคะดิฉันหมักเกลือพริกไทยไว้นะคะเอามาทอดค่ะเพื่อไปทำจับฉ่ายเมื่อเราทอดเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทอดหมูเลยค่ะก็ได้หอมเลยนะคะเพื่อนจับฉ่ายนี่เคล็ดลับเลยนะคะเพื่อนๆต้องทอดนะคะต้องทอดหมูนะคะถ้าเราไปต้มอย่างเดียวนี่จะไม่หอมนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะจับฉ่ายสูตรนี้อร่อยมากค่ะก็ทอดหมูให้เหลืองเลยนะคะตอนนี้หมูที่เราจะใส่จับฉ่ายก็เหลืองแล้วนะคะหอมแล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะเอาขึ้นได้แล้วค่ะเอาเหลืองประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเราไปตุ๋นกับผักนะคะซุปจะหอมมากเลยค่ะจะได้เหลืองประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่จับฉ่ายกันนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็จะมาทอดมะระนะคะมะระก็เป็นเลยค่ะจับฉ่ายนี่เราต้องทอดนะคะทอดผักนะคะผักอย่างอื่นเราใช้ผัดเอานะคะมะระนี่ต้องทอดนะคะก่อนที่จะทอดก็ไปล้างน้ำแช่น้ำเกลือสักครู่นะคะเพื่อไม่ให้ขมนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเขาเค็มๆหน่อยนะคะให้เขามีความหอมนะคะอันนี้เราใส่แทนผักขมนะคะเราไม่มีผักขมนะคะเมืองนอกเราไม่มีนะคะเราก็ใช้มะระแทนนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยค่ะรับรองค่ะเพื่อนๆดิฉันจะต้องผัดผักทุกอย่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตุ๋นทีเดียวนะคะที่ทอดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ3ชั้นทอดนะคะเต้าหู้นะคะแล้วก็มะระที่ทอดไว้นะคะใส่ไปเลยนะคะใช้เท้าค่ะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวผักอย่างอื่นค่อยผัดก่อนนะคะใส่สามเกลือเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมรากผักชีนะคะพริกไทยนะคะก็จะใส่ในส่วนของเห็ดหอมนะคะก็ผัดให้หอมเลยนะคะสามเกลือดิฉันก็อยู่ในฟรีเซอร์นะคะเดี๋ยวก็จะใส่ผักกาดนะคะกุ้งไส้ค่ะดิฉันก็จะใส่คะน้าด้วยนะคะคะน้าเดี๋ยวก็ผัดนะคะผัดในส่วนของกุ้งไส้กับผักกาดก่อนนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆดิฉันจะใส่กระเทียมเจียวเข้าไปนะคะสีขาวค่ะก็จะผัดให้ผักยุบเลยนะคะเพื่อนๆค่อยเอาไปใส่ในหม้อนะคะเพื่อนๆก็ลองทำตามกันดูนะคะจับฉ่ายสูตรนี้อร่อยมากค่ะเพื่อนๆเวลายิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะหอมค่ะผัดให้ผักยุบเลยนะคะหอมมากเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเราค่อยผัดผักอย่างอื่นใส่นะคะดิฉันก็จะใส่คะนอไปหนึ่งก้อนนะคะกระชับรสชาติให้น้ำซุปเรากลมกล่อมนะคะแล้วเดี๋ยวผัดคะน้าใส่กับกวางตุ้งก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ตามด้วยกวางตุ้งเลยนะคะก็ผัดพอให้สลบนะคะซอยซอสค่ะจับไข่ไม่ต้องผัดผักทุกอย่างนะคะเพื่อนๆยกเว้นหัวเชียเท้านะคะก็ได้แล้วค่ะก็เจ้ากวางตุ้งนะคะที่ผัดนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะก็ใส่เลยนะคะคะน้าค่ะผัดค่ะแล้วก็ใส่ซอยซอสนิดหน่อยนะคะคลุกเคล้านะคะเพื่อนๆให้ผักยุบนะคะสุดท้ายเลยนะคะคะน้านะคะใส่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะจับฉ่ายก็จะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเคี่ยวนะคะสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะดิฉันจะแต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะแต่งสีค่ะนิดนึงค่ะไม่เยอะนะคะเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็เคี่ยวเลยนะคะเพื่อนๆ
น้ำก็จะขลุกขลิกนะคะเติมน้ำได้นิดหน่อยนะคะอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาดูกันนะคะว่าน่ารับประทานชิมนิดนะคะเพื่อนๆ อร่อยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไฟกลางนะคะเพื่อนๆจับชัยของเราก็จะนุ่มนะคะผักจะนุ่มหมูก็จะนุ่มนะคะเต้าหู้ก็จะดูดน้ำได้ดีนะคะเพราะเราทอดแล้วนะคะเราจะตุ๋นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึง45นาทีนะคะหน้าหนาวๆนี่ทานจับฉ่ายนี่แซ่บแซ่บนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะไม่ยากนะคะเป็นซุปที่อร่อยมากเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ